ก็โรตีส่วนตัวที่สี่ดูชิคเกงสวีตัวนี้จะขายดีเป็นแกงเขียวหวานแก้มบัวเลยใช่แล้วจะเสิร์ฟพร้อมกับโรตีแล้วก็ข้าวสวยส่วนตัวที่ห้าตัวนี้จะเป็นแก้มบัวตุ๋นไวน์แดงจะมีรสชาติคล้ายๆพะโล้ค่ะแต่ของเราจะไปตุ๋นให้มันเข้มงวดมากกว่าแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับมันหมูจะมีรสชาติไวน์แดงออยสเตอร์ฟิลิแคร์2ที่ครับปลาแมคเคอเรล1ที่แล้วก็ชีสแอปเปิ้ลแซลมอน1ที่พีนัทฮัมเบอร์ชิคเก้น1ที่ทางชีสฟิสไลเดอร์หรือเบอร์เกอร์ปลา1ที่ครับผมแล้วก็เมื่อวานจะเป็นชีสเค้กแล้วก็บราวนี่ไอศกรีมแล้วเป็นรสชาติไหนดีครับWe'll be right back.
ลาเอาเข้าปากครับความนัวของซอสคาราเมลกับชีสเค้กมันไปด้วยกันได้ดีลองดูครับเป็นอย่างที่ผมโน้ตให้เป็นอย่างที่ผมคุยไว้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะรีวิวอย่าเพิ่งเข้าปากนะคะได้กินชีสก่อนชีสหอมมากค่ะให้ได้กินอันได้กินยังแป๊บนึงเป็นไงบ้างคะจะนัวไม่เด้อปกติไม่ชอบไหมฮะเป็นไงบ้างเฉยๆหรอแล้วก็พี่บอกว่าไม่ต้องสั่งไหมฮะ